พลูด่างนั้นมีหลายชนิดเป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารและบ้านเรือนและเป็นไม้ที่ดูดสารพิษเป็นอย่างดีอีกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่ในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับต้นพลูด่างนะครับครับสำหรับพลูด่างและพลูอื่นๆอีกหลายชนิดนะครับอันนี้เติบโตได้ในภูมิอากาศแบบเมืองไทยดีมากเลยนะครับดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับส่วนมากอยู่ได้ในที่แสงร่มรำไรนะครับไปจนถึงแสงปานกลางเป็นไม้เลื้อยที่ไม่ต้องการน้ำมากนะครับหลายต้นนั้นสามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้ำและในดินนะครับหากเลี้ยงในน้ำจะเติบโตได้ช้ากว่านะครับและจะต้องเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้งนะครับส่วนถ้าจะเลี้ยงในดินก็ควรจะรดน้ำ 2-3 วันนะครับต่อครั้งนะครับปลูกในดินที่ระบายน้ำได้ดีไม่แน่นจนเกินไปนะครับปลูกได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยนะครับสำหรับการขยายพลูด่างนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ตัดตรงข้อของกิ่งที่แข็งแรงมียอดใบมากกว่า6ใบขึ้นไปนะครับแล้วก็ปักทำในน้ำนะครับวางไว้ในที่ร่มรอรากงอกก่อนนะครับแล้วก็ปลูกลงดินได้เลยนะครับต้นไม้เหล่านี้ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากทำให้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับแถมใบยังสวยมากๆอีกด้วยนะครับสำหรับพลูด่างนั้นก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับแรกก็จะเป็นพลูด่างนะครับพลูด่างแล้วก็จะมีพลูราชินีหินอ่อนนะครับต้นนี้ก็คือพลูใบเงินนะครับแล้วก็พลูฉลุนะครับอันนี้พลูทองนะครับหรือพลูราชินีสีทองนะครับสำหรับอันนี้ก็คือพลูสนิมนะครับหรือพลูกำมะหยี่ต้นต่อไปนะครับก็คือพลูฉีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลูปีกนกนะครับหรือว่าพลูระเบิดนะครับสำหรับต้นนี้ก็คือพลูงาช้างนะครับครับต่อไปก็จะพูดถึงพลูด่างแต่ละชนิดนะครับพลูด่างนั้นเป็นไม้เลื้อยนะครับสีเขียวแกมเหลืองนะครับที่เรารู้จักกันดีพบเห็นได้ทั่วไปนะครับเลื้อยเร็วนะครับโตไวคนก็นิยมเลี้ยงนอกบ้านปล่อยเป็นไม้เลื้อยตามต้นไม้ใหญ่นะครับโดยจะมีรากเล็กๆนะครับออกจากกิ่งมาเกาะต้นไม้หรือหลักอื่นๆนะครับแล้วก็ยังสามารถเลี้ยงในบ้านได้ด้วยนะครับหลายบ้านก็นิยมเลี้ยงปลูกพลูด่างอยู่ในห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถอยู่ได้ทั้งแสงแดดเยอะแล้วก็แสงน้อยทนได้ทั้งแล้งแล้วก็ชื้นนะครับพลูด่างขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ตัดกิ่งมาแช่น้ำล่อรากหรือจะชำลงดินก็ได้เลยนะครับปลูกง่ายนะครับพลูราชินีหินอ่อนเป็นพลูด่างประเภทหนึ่งนะครับแตกต่างกันที่ลายของใบนะครับโดยพลูราชินีหินอ่อนจะมีใบสีเขียวและแซมสีขาวกระจายไปตามใบนะครับคล้ายลายหินอ่อนนะครับสามารถเลี้ยงในบ้านก็ได้หรือเลี้ยงนอกบ้านก็ได้นะครับเพียงแค่ต้องมีแสงสว่างส่องถึงนะครับส่วนการให้น้ำนั้นก็คือถ้าอยู่นอกบ้านที่มีแสงส่องถึงทั้งวันรดน้ำได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ้านแดดไม่จัดก็สามารถให้ 2-3 วันต่อครั้งนะครับสำหรับน้ำต่อไปจะพูดถึงพลูใบเงินนะครับเป็นพลูใบสวยสีเขียวออกใบไปทางสีเงินๆนะครับมีลักษณะใบที่แข็งหนาแตกยอดสลับซ้ายขวานะครับกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนที่สะสมไม้ใบนะครับสำหรับพลูใบเงินนี้จะโตช้ามากนะครับไม่ต้องการน้ำมากนะครับสามารถเลี้ยงในบ้านได้แต่ขอให้มีแสงรำไรเข้าถึงนะครับต่อไปเป็นพลูฉลุนะครับเป็นต้นไม้ที่ใบสวยมีรูเป็นวงกลมนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับ
พราะว่าเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ก็ง่ายจากการชำข้อนะครับอยู่ได้ทั้งที่แสงน้อยและก็แสงเยอะนะครับแถมยังเป็นไม้เลื้อยที่น่าเก็บสะสมมากเลยนะครับอันนี้จะหาหลักมาค้ำให้เลื้อยขึ้นหรือจะวางไว้บนชั้นที่สูงแล้วปล่อยให้เลื้อยลงก็สวยไปอีกแบบนะครับผู้ฉลุนั้นก็จะไม่ชอบชื้นนะครับเพราะจะทำให้ใบเหลืองต้องการน้ำน้อยแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องโรคใบเป็นพิเศษด้วยนะครับควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะครับครับต่อไปก็จะเป็นภูทองนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือภูราชนีสีทองนะครับเป็นภูใบสวยอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะครับราคานั้นก็ไม่แพงนะครับด้วยใบที่สีเขียวนีออนรูปหัวใจนะครับใบบางๆน่ารักแล้วก็เลื้อยสวยมากทำให้หลายคนนั้นหลงรักเจ้าภูทองได้ง่ายๆเลยนะครับภูทองนั้นเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ตายยากชอบแสงเยอะแต่ไม่ควรให้โดนแดดตรงๆนะครับเพราะใบจะไหม้ได้ถ้าได้รับแสงดีๆนะครับใบจะยิ่งสีทองสวยงามมากเลยนะครับบางคนนั้นก็นิยมนำไปปลูกรวมในกระถางเดียวกันกับภูด่างนะครับเพื่อให้มีสีใบเล่นระดับกันสวยงามมากเลยนะครับต้นต่อไปก็คือภูสนิมนะครับหรือว่าภูกรรมมะหยี่นะครับต้นนี้เป็นต้นไม้ใบสวยนะครับมีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจนะครับหน้าใบเป็นสีเขียวออฟวอร์มแดงนะครับคล้ายสีของสนิมและพิเศษด้วยเนื้อกรรมมะหยี่นิดๆ นะครับส่วนด้านหลังใบเป็นสีแดงก้านสีเขียวบ้างแดงบ้างสลับกันไปนะครับแตกยอดไม่เร็วเท่ากับภูด่างนะครับแต่ก็ไม่นานเกินรอนะครับถ้าต้นแข็งแรงสมบูรณ์มากๆจะมีรากอากาศยาวๆตามก้านอีกด้วยนะครับภูสนิมเลี้ยงไม่ยากนะครับเพียงแค่ให้มีแสงลำไรส่องถึงรดน้ำ2วันต่อครั้งนะครับสามารถเลี้ยงในบ้านได้แถมยังขยายพันธุ์ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ตัดข้อใบมาชำน้ำรอรากออกแล้วปลูกลงดินได้เลยนะครับต้นต่อไปก็คือภูฉีกนะครับตระกูลเดียวกับอีพินะครับคนละตัวกับมอนสเตล่านะครับเป็นไม้เลื้อยโตไวใบสีเขียวมีลักษณะเรียวยาวและสลับกับใบที่ฉีกเข้ามาเกือบถึงกลางใบนะครับใบจะไม่ใหญ่เท่ามอนสเตล่านะครับแต่ไม่เล็กเท่าภูอื่นๆภูฉีกเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแตกยอดบ่อยเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ำนะครับสามารถอยู่ในที่แสงลำไรไปจนถึงแดดจัดเลยนะครับขยายพันธุ์ก็ง่ายมากนะครับแค่ตัดแล้วปักชำก็ได้ต้นใหม่แล้วนะครับหากใครเป็นมือใหม่แล้วเริ่มเลี้ยงภูฉีกรับรองว่ามีกำลังใจแน่นอนเลยนะครับต่อไปเป็นภูปีกนกนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าภูระเบิดนะครับภูตระกูลมอนสเตล่านะครับเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งลักษณะใบจะเป็นขึ้นขึ้นคล้ายรอยย่นนะครับใบนั้นค่อนข้างจะหนาแข็งแรงมีความเป็นเงาเคลือบอยู่ใบที่แข็งแรงจะมีสีเขียวเข้มนะครับภูปีกนกนั้นก็ค่อนข้างจะโตช้านะครับเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มลำไรนะครับน้ำน้อยถึงปานกลางสามารถเลี้ยงได้ในบ้านนะครับไหนล่ะครับว่าภูนั้นปลูกง่ายมากเลยนะครับมีเกือบ10ชนิดนะครับที่พูดมาต่อไปนะครับต้นสุดท้ายนะครับก็คือภูงาช้างนะครับเป็นภูตระกูลอีพิอีกต้นนะครับที่หน้าตาน่ารักมีสีเขียวแก้มขาวนะครับเหมือนเอาสีมาระบายที่ใบลักษณะใบจะเล็กกว่าภูทั่วๆไปนะครับการโตนั้นก็ค่อนข้างช้าไม่ชอบแดดแรงนะครับเลี้ยงในบ้านได้รดน้ํา 2-3 วันต่อครั้งนะครับรากจะเดินช้ากว่าภูทั่วไปนะครับแต่ถ้าเลื้อยแล้วจะมีความน่ารักมากเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับภูด่างนั้นเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเลยนะครับแม้เพียงปักชำในน้ำก็สามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็เจริญเติบโตได้รวดเร็วด้วยนะครับต้องการน้ำมากและแสงแดดพอสมควรแต่ก็สามารถอยู่ได้แม้มีแสงและก็น้ำน้อยนะครับนิยมปลูกในกระถางแขวนหรือกระถางที่มีเสาเหล็กให้เลื้อยพันหรือให้เลื้อยตามโคนต้นไม้ใหญ่ได้ด้วยนะครับถ้าปลูกลงดินใบจะใหญ่มากนะครับครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ
แล้วจะมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ